สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณรุ่งครับคุณรุ่งเรืองภูลสวัสดิ์หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาสวัสดีครับคุณรุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรุ่งคุณรุ่งเป็นไงบ้างนี่คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมาบันทึกเทปกันแต่ผมได้ยินเรื่องของคุณรุ่งมาเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมไปที่บ้านภูเขาแล้วก็พี่รอนอาจารย์ก็ไปด้วยนะแล้วก็ถึงพี่รอนบอกว่าเนี่ยมีลูกศิษย์อาจารย์คนนึงป่วยหนักเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมซึ่งคนนั้นก็คือคุณรุ่งเองคุณรุ่งเล่าให้ฟังหน่อยไปทำอะไรยังไงมาฮะแล้วแก้ไขยังไงฮะก็คือที่บ้านดังนิดนึงเสียงดังนิดนึงที่บ้านมีงานศพของแม่สามีที่คุณรุ่งอยู่ที่ไหนอยู่ราชบุรีค่ะครับก็จัดงานไปก็ปกตินั่นแหละงานศพของคุณแม่สามีใช่ใช่ก็จนเสร็จพิธีก็ฝังจนเรียบร้อยแล้วก็กลับมาหลังจากงานแล้วรู้สึกว่ามันเพียแล้วเหมือนว่ารู้ตัวเองว่าตัวเองแย่คือมันไม่มีแรงไม่สบายหรือเปล่ามันแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่สบายอยู่แล้วด้วยไง มีไม่สบายอยู่แล้วด้วยเสียงไม่มีแล้วก็ว่าให้แฟนพาไปให้น้ำเกลือหน่อยนึงก็คิดว่าจะดีขึ้นใช่ป่ะตอนนี้พอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วล่ะมันก็ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นหลายๆเรื่องอ่ะรู้สึกว่ามันแย่แล้วมันหนักขาไปข้างหนึ่งข้างไหนข้างซ้ายก็เลยบอกแฟนให้ขับไปเอาน้ำมนต์มาให้กินทีนึกถึงอาจารย์มาใช่คือตอนนั้นนึกแล้วหาหมอแล้วก็คือก็ในระหว่างที่หาหมอนั่นแหละก็ใจก็นึกแล้วว่าเราสงสัยอาจจะต้องอะไรสักอย่างแหละแต่ก็นึกถึงอาจารย์นั่นแหละแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีน้ำมนต์ที่อาจารย์เขาเคยแจกเอาไว้แต่ว่ามันก็ไหลขวดก็ไม่รู้ขวดไหนแหละก็บอกแฟนไปเอาน้ำมนต์มาให้ทีแฟนบอกขวดไหนวะแฟนก็บอกขนมาให้หมดเลยเอามาให้เลือกก็พอดีก็ไปเจอขวดหนึ่งอะแต่ว่าจำชื่อก็ไม่ได้แต่สวดก็ไม่ได้สวดหรอกก็ได้แต่นึกไหว้แล้วก็แต่ว่าอ่านแต่อันนั้นเนี่ยเขาจะสึกว่าจะเป็นให้อาบตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าหน้าขนาดนั้นมันไม่ได้อาบแล้วทำยังไงก็เลยใส่ขันแล้วก็ผ้าชุบนี่คืออยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลืออยู่ด้วยให้น้ำเกลือให้น้ำเกลืออยู่แล้วก็แฟนเขาก็ชุบบอกให้เขาทาให้ชุบแล้วทาที่หน้าไล่ทั้งหน้าลงไปที่ขาครั้งแรกก็ไล่หน้าลงที่ขาก็อ้วกเลยพอเช็ดแล้วอ้วกเลยเหรออ้วกแล้วขึ้นมาอ้วกเลยอ้วกแล้วใช่แล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้จะอ้วกไม่ได้จะอะไรเลยเหรอก่อนนั้นก็มีอ้วกแต่มันอ้วกมันไม่ใช่อ้วกแบบว่าอะไรแบบปุ๊บแล้วโดนแล้วอ้วกอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่มีก่อนนั้นมันมีกินน้ำมนต์อีกขวดนึงที่เป็นน้ำมนต์ที่ทำเกี่ยวกับที่ท้องสนามหลวงแต่จำชื่อไม่ได้นะหลวงมหาชาตาบารมีก็ไม่รู้ว่ากินแก้อะไรนึกไม่ได้นึกถึงจานก็กินไปก่อนแล้วก็อ้วกเลยอ้วกแล้วเราก็นึกเอ๊ะมันบังเอิญไปหรือเปล่าก็รอจนอีกสักนานกันแหละก็เอาอีกลองเช็ดอีกลองอีกเอาน้ำมนต์ผสมน้ำแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตัวก็เช็ดหน้าแล้วก็ไล่ลงไปแล้วไงก็อ้วกอีกอ้วกอีกรอบนึงเหรออีกรอบนึงวันนั้น2รอบแล้วก็เราก็อ้างมันพอแล้ว2รอบโอ๊ยยังพอก่อนก็ให้น้ำเกลือหมอก็มาเช็คสุขภาพไปหมอเขาก็มาเช็คสมองนู่นนี่นั่นพาไปเช็คที่แม่กองก็ต้องนอนแบบว่าเราไปโรคจิตอะไรตะเวทอะไรประมาณนี้แต่สุขภาพเช็คทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะปกติหมดความดันก็ดีอะไรทุกอย่างดีหมดเลยคือดีหมดโอเคจนมาตอนย้ายขึ้นไปอยู่ห้องพิเศษนะตอนกลางคืนดีวันสุดท้ายก่อนที่จะย้ายโทรมาถามคุณรอนบอกคุณรอนให้คุณรอนช่วยหน่อยเพราะรู้แล้วแหละว่าตัวเองอ่ะน่าจะต้องโดนอะไรแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแต่ต้องโดนแน่ๆเพราะคุณรอนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะบอกอาจารย์ให้แล้วเดี๋ยวจะให้น้ำมนต์มากินก็เช้าวันนั้นแหละก็ทำอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราก็หนึ่งคือเราก็อยากรู้ด้วยไงเอ๊ะถ้าทำครั้งที่สามแล้วมันจะอ้วกอีกไหมก็ทำแบบน้ำมนต์ก็ยังเหลืออีกหน่อยนึงก็เอาเลยวันนั้นตกแล้วหมดขวดเลย
ก็เทเสร็จแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดกระหลังอันนี้ให้น้องแฟนก็เช็ดให้ก็อ้วกอันนี้อ้วกมาเยอะอ้วกอีกอ้วกทั้งสามครั้งเลยแล้วก็อันนี้ครั้งล่าสุดเลยนี่เห็นที่โรงเรียนเลยตอนที่เพิ่งได้จากคนร้อนเมื่อตะกี้นี่เองก็เทใส่ขวดเหมือนกันก็อธิษฐานบอกอาจารย์นั่นแหละก็กินเลยเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะอ้วกหรอกเพราะเรามาตั้งแต่เช้าถ้ามันจะอ้วกคงจะอ้วกไปแล้วพอได้น้ำมนต์ปุ๊บกินก็กินเข้าไปนั่นแหละมันมีความรู้สึกว่ามันก็อยากจะอ้วกเนี่ยก็ตะกี้ที่ถือออกมาแหละก็อ้วกเลยก็คิดว่าเมื่อกี้นี่เลยนะแบบสดเลยเพิ่งจะเดินลงมาทิ้งเมื่อตะกี้นี่เองสรุปก็คืออันนี้คิดว่าคงต้องคิดว่าต้องโดนแล้วมันเพียด้วยไงปกติอดนอนมันไม่ได้ดึก มันก็ไม่น่าจะเพียขนาดนั้นอาการที่ว่าเนี่ยเชื่อคุณลุงบอกว่าเมื่อกี้เจอหน้าผมแล้วบอกว่าไม่คิดว่าจะเจอตัวเองใช่ดูรายการผมแล้วบอกไม่คิดว่าจะเจอยังไงนะเคยดูคลิปคุณเมย์ครั้งหนึ่งที่คุณเมย์สัมภาษณ์กับอาจารย์เอามั้งที่คุณเมย์อะไรนะคุณเมย์ที่คุณเมย์โดนอ่ะที่ชงปีชงที่ไปงานแล้วก็กลับมาปวดท้องเลยนะนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ก็มีปวดท้องนะแล้วมีถ่ายด้วยถ่ายแล้วอ้วกเราบอกแต่ยาก็ยังกินอยู่หมอก็ให้ยากินในระหว่างกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยควบคู่ไปด้วยแต่แพทย์แต่หมอเนี่ยเขาบอกว่าไม่เจออะไรเพราะร่างกายปกติดีปกติแต่หมอพอตอนเช้ามาหมอเขาบอกให้กลับบ้านได้เพราะปกติถ้าร่างกายไม่ดีหมอเขาคงไม่ให้อยู่หรอกใช่แต่ว่าให้กลับบ้านนี่ฮะนี่คือเรื่องราวของคุณรุ่งกับเหตุการณ์ที่ได้ประสบพบเจออย่างที่ผมย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆที่อาจารย์แจกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาครูน้ำมนต์หรือยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมารับไปเถอะนะฮะรับไปมันยังไม่ได้ใช้หรอกวันนี้แต่เมื่อถึงเวลาจะใช้แล้วเนี่ยขอให้มันมีไม่ใช่ถึงเวลาจะใช้แล้วมันไม่มีเราก็ไม่รู้นะคุณลุงถ้าวันนั้นเมื่อ2วันที่แล้วคุณลุงไม่มีน้ำมนต์เผอิญเหลืออยู่ขวดเดียวเออได้ใช้วันนี้จริงๆไม่มีถ้าไม่มีอยู่ไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ก็น่าจะต้องแย่กว่านี้ก็น่าจะต้องแย่กว่าเนี่ยฮะแล้วก็น้ำมนต์อะไรก็ตามที่จะแจกไปเก็บไว้ติดตัวไว้ติดบ้านติดตัวติดอยู่ในยามฉุกเฉินหยิบมาใช้ให้ได้ทันท่วงทีแล้วกันนี่ก็คือสาเหตุสำคัญว่าทำไมอาจารย์ถึงได้ต้องแจกของให้กับลูกศิษย์อยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์วันนี้คุณลูกก็มีโอกาสดีขึ้นก็เลยมารับด้วยตัวเองเลยแต่แปลกนะพอได้กินน้ำมนต์อาจารย์รู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นมีแรงขึ้นก็เนี่ยกินหัวอาจารย์ไปขวดของที่ได้จากท้องสนามหลวงที่น้ำมนต์อะไรนะจำชื่อก็ไม่ได้หรอกก็กินเข้าไปรู้สึกว่าเหมือนโดนฟื้นตัวเร็วเลือดด้วยน้ำเกลือด้วยนะแต่มันเพียมากอ่ะรู้สึกว่ามันมีแรงกระชุ่มกระชวยพอรู้มาอาจารย์นี่เหมือนเอ้ยมีแรงมาวันนี้ได้เนี่ยถึงได้อ่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าเองเช้าวานเนี่ยเช้าวานคือเช้าวันเสาร์นี่แหละนั่นแหละเพิ่งวันเสาร์ที่จริงจะมาเมื่อวานนี้แล้วล่ะแต่ว่ามันเมื่อวานก็ยังแย่ๆอยู่ก็วันนี้ก็ไม่รู้วันนี้ตั้งใจว่าฟื้นแล้วหายแล้วนะหายเดี๋ยวไปกินมีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมฝากเลยติดกราบขอบคุณท่านอาจารย์จริงเลยค่ะเนี่ยที่อาจารย์ได้ช่วยศิษย์เนี่ยเพราะศิษย์รักอยากบอกว่ารักอาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์อ่ะมีอะไรมีความทุกข์อะไรคิดอะไรไม่ออกก็จะนึกถึงอาจารย์เสมอเพราะอาจารย์เป็นเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองเลยล่ะรักเคารพมากมีจากใจเลยครับคุณรุ่งครับคุณรุ่งเรืองภูลสวัสดิ์หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาที่วันนี้มาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับกับตัวเองเลยนะฮะกับการใช้น้ำมนต์ไล่อัปมงคลว่ายง่ายนะครับก็ยังไงก็ตามก็ติดน้ำมนต์เอาไว้ติดตัวไว้นะฮะให้ขวดนั้นให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณรุ่งมากครับขอให้หายป่วยหายเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเร็วนะฮะไม่เป็นไรละเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ